สวัสดีคะ่ชะ,ะชาวลัคนาและชาวราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้อดมินพยากรณ์ดาวพระอาทิตย์ดวงเดียวในเรือนสุขะแล้วก็พยากรณ์พื้นดวงเกิดของเจ้าวานะคะลึกไปถึงพื้นดวงเกิดว่าอาทิตย์กระทบพื้นดวงเกิดในเรื่องต่างๆงเจ้าวาเกิดเรื่องอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นต้องพูดในต้นคลิปเลยว่าคนที่ผ่านมาแล้วไม่รู้เกี่ยวกับดาวพื้นดวงเกิดหรือฟังเมื่อก่อนเนี้ยฟังแค่ดาวรวมกระทบกัน แอดอยากให้เจ้าวตานะคะฟังยาวไปเพื่อรู้ทุกดาวในดวงชะตาของตัวเองแล้วค่อยเอาไปจัดการเฉลียวเออเส้นทางนั้นนี้มันมันจะเกิดขึ้นนะฟังไว้เป็นเรื่องของความรอบรู้เกี่ยวกับดวงชะตาตัวเองเพราะพื้นดวงเกิดต่อให้เจ้าวตาไม่รู้มันก็ยังอยู่ตรงนั้นล่ะหาดาวพื้นดวงเกิดนะคะเดี๋ยวแอดจะไปพูดเกี่ยวกับดาวพื้นดวงเกิดวิธีการหาดาวพื้นดวงเกิดวิธีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ในแต่ละเรือนที่ดาวพื้นดวงเกิดอยู่เนี่ย พูดให้ฟังตอนช่วงก่อนจะเข้าดาวพื้นดวงเกิดให้ฟังระยะเวลานตอนนี้นะคะอาจจะพูดเกี่ยวกับดาวพระอาทิตย์ขยับเข้าสู่ภพเรือนสุภะของเจ้ากตานะคะพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนวีนาานะในความหมายของพระอาทิตย์เองเมื่อเข้าสู่ภพเรือนสุภะนี่ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้มีมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเดินทางในการทํางานต่างๆหรือว่าการเรียนด้วยเปลี่ยนแปลงเกิดการจเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของธุรกิจ และมีเกณฑ์สูงที่จะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศในช่วงนี้ด้วยดาวเจ้าชะตาเนี่ยต้องบอกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นวินาศวินาศสุภาดังนั้นต้องบอกว่าด้วยเกณฑ์ของดาวพระอาทิตย์อย่างนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์นะคะว่าเวลาวินาศสุภาเนี่ยด้วยความเป็นคู่สมพลของดาวพระอาทิตย์แล้วไปพบเจอกับพระฤหัสซึ่งเป็นดาวผู้ใหญ่ดาว เพศตรงข้ามดาวผู้ร่วมงานดาวผู้บังคับบัญชาเนี่ยอยู่ในเรือนสุภาถึงแม้ว่าเบื้องหน้าจะรู้สึกว่าไม่มีใครช่วยเหลือเลยมันจะมีลักษณะของการมีผู้ใหญ่หรือคนคอยช่วยแก้ปัญหาอยู่เบื้องหลังโดยเขาไม่ได้ปรากฏตัวหรือเขาไม่ได้แสดงออกนะคะแล้วลักษณะของดาวพระอาทิตย์ที่เข้าอยู่พบเดือนสุภาพมันมีปฏิหารบางอย่างนะ เช่นถ้าเจ้าตาเนี่ยสูญเสียอะไรไปเนี่ยสิ่งที่กลับมาได้จะกลับมาในลักษณะที่กลับคืนมามากกว่าเดิมเป็นทวีคูณดาวประมาณอย่างนี้เช่นถ้าเกิดระยะเวลานี้วินาทเข้าสู่ภพเดือนสุภะเจ้าตาเกิดการสูญเสียผู้ใหญ่หรือเจ้านายหรือคนที่เจ้าตารักใคร่ไปปรากฏว่าคุณได้อะไรคะคุณได้มรดกหรือคุณได้บางสิ่งบางอย่างที่เขาทิ้งไว้ให้นะคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยดาวพระอาทิตย์เนี่ยเข้าไปคู่กับดาวพฤหัส กลายเป็นคู่มิตรใหญ่เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเพศตรงข้ามอุปถัมภ์คัมชูในช่วงระยะเวลานี้ให้เจ้าอาตาไปสู่ทิศทางที่ดีเช่อนอาจารย์ที่เป็นเพศตรงข้ามช่วยผลักดันช่วยเขียนช่วยอะไรเขาเรียกว่าเขียนใบรับรองหรือพี่ที่ทํางานเก่าหัวหน้าง,งานเก่าเขียนเขียนเขาเรียกว่าเรซูเม่ให้เจ้าอาตาว่าเจ้าอาตาเป็นเด็กดีขยันขันแข็งอะไรกับหน่วยงานใหม่ เรียกว่าเขียนแนะนํากันไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปออกตัวพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อดาววินาเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนสุภะกระทบกับดาวเจ้าเรือนพันธุสิ่งที่ต้องเตือนชาวลัคนาราศีกันคือสิ่งที่ต้องเตือนก็ต้องเตือนระวังคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ที่เจ้าตาอ่ะเขาเรียกว่านับถือมากๆระยะเวลานี้ท่านเดินทางไกลอาจจะเจ็บไข้ได้เปวยหรืออาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะก็ต้องดูแลกัน ระยะเวลานี้นะคะบางคนก็ลูกพี่ลูกพี่ที่อยู่ในที่ทำงานคนที่คอยช่วยเหลือคอยอุปถรรัมอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานไปแต่เขาก็จะทิ้งอะไรการรับรองการส่งต่ออะไรเจ้า,าตากับเจ้านายใหม่อะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีผลดีอะไรมากมายแค่ไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นถ้าจะดีอะนะอันมองว่า เจ้าชะตาจะต้องปฏิบัติตัวเนี่ยค่อนข้างดีไปอีกสองปีผลของสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นในตอนที่พระอาทิตย์หรือว่าดาวต่างๆขยับเข้าสู่ภพเรือกนกรรมะและลาภปีสองปีข้างหน้าปีนี้มันเป็นเกณฑ์ที่บอกว่ามันพัดพลากจากผู้ใหญ่ของตัวเองผู้ใหญ่ที่เขาดูแลหรือไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเจ้าชตาได้ในข้างหน้าได้ในได้ในได,ได้ในเบื้องหน้า ทุกอย่างจะเป็นเรื่องของเบื้องหลังช่วยกันแบบเบื้องหลังหรือวิ่งให้เจ้าอตาในเบื้องหลังนะคะระยะเวลานี้ระวังคนเป็นใหญ่เป็นโตที่ไม่ชอบขี้หน้ากันเนี่ยมาทําให้เจ้าอาตายุ่งยากเดือดร้อนนะคะเสียชื่อเสื่อมเกียรตินะทีนี้พอเรื่องหัดที่เข้าสู่ภพเรือนสุภะกระทบกับพระอาทิตย์เนี่ยคู่นี้ยมันยังมีคนที่คือต้องบอกว่าเจ้าอตาเนี่ย ยังมีคนที่ประมาณว่าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอยู่ไม่ใช่หมดศูญสลายดาวพฤหัสคือเจ้าเรือพันธุนะคะดาววินาศคือดาวพระอาทิต์เจอกันพันธุวินาศอย่างเงี้ยเจอกันในเรือนนี้ก็คือผู้ใหญ่ช่วยรับหลังสอง เจ้าชะตาระยะเวลานี้เดินทางไกลไม่อยู่ที่บ้านตัวเองเปลี่ยนสถานการณ์ในการทํางานตัวเจ้าวตาเหมือนกับคนมีญาติน้อยเลยนะคะคือถ้าอยู่ถิ่นกําเนิดก็มีญาติน้อยญาติห่างเหินญาติไม่ช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าอยู่ต่างถิน่นต่างแดนก็ไม่มีญาติอยู่แล้วเหลือหาใครก็เหมือนรายญาติขาดมิดตรงนี้ก็เข้าดาวนะคะระวัง มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของญาติมิตรพี่น้องนะแต่ว่าคู่ครองคนรักก็ช่วยประครับประคองแหละนะคะเจ้าชะตาบางคนช่วงนี้นะคะมีเกณเอาบ้านไปกู้เพื่อจัดการเกี่ยวกับหนี้สินนะคะไปเช่นเช่นติดบัตรเครดิตก็เอาบ้านไปกู้หรือเอาบ้านไปค้ำประกันแล้วก็กู้ออกมาเป็นก้อนเพื่อปก อาจจะบอกว่าลักษณะแบบเนี้ยจะทําให้เจ้าชะตาเหมือนกับแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินไปพอประมาณอย่าช่วงระยะเวลานี้ระมัดระวังในเรื่องของการแบบถ้าถ้าเคลียบัตรเครดิตไปแล้วช่วงนี้อย่าใช้บัตรเครดิตอีกนะฮะเพราะว่า มันเป็นช่วงที่มรณะเนี่ยเข้าไปสถิตร่วมกับอริอยู่ในเรือปรนปัตนิมันมีคนช่วยแต่มันจะลมเพลลมพัดเจ้าตาจะไปใช้เพิ่มหรือไปสร้างนี่เพิ่มแล้วบอกเลยว่ามันมีปัญหายาวถ้าเกิดทําแบบนั้นนะทีนี้พฤหัสกับอาทิตย์เนี่ยในเรือนสุภาถือว่าดีค่ะเดี๋ยวเจ้าตาฟังไปฟังมาบอกสรุปมันดีไหมแอดแอดจะสรุปให้ว่ามันดีแต่ด้วยตัวเจ้าตาเนี่ยตกอยู่ในเรือนมรณะ ในช่วงระยระเวลานี้รู้สึกเหมือนแบบการเงินมันต้องใช้ออกไปเยอะนะคะตัวตนอยู่ในเรือนมรณะแล้วเป็นแบบเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยเจ้าพ่อตาในระยระเวลานี้ขัดแย้งกับผู้ใหญ่หนู่นนี่นั่นเหมือนกับที่ดาวพระอาทิตย์เข้าเลยผู้ใหญ่ดีก็โยกย้ายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไงฮะต้องใช้เงินใช้ทองในการดูแลรักษาท่าน แต่ถึงบอกไงว่าจะมีคู่ประครับประคองหรือจะมีจะมีเพศตรงข้ามช่วยเหลือนะคะเจ้าชะตานี่คือพื้นดวงเกิดอ่านี่นี่คือดาวรวมของดาวพระอาทิตย์ที่เข้าไปกระทบกับเรือนสุภะนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวฟังพื้นดวงเกิดและทําใจว่าคลิปนี้เราทํานายพระอาทิตย์เป็นวินาาเป็นเรื่องที่เจ้าตาต้องตั้งรับและประครับประคองดาวพระอาทิตย์ดวงเนี้ ให้อยู่ในขั้นในตอนที่จะไม่ไปขัดแย้งกับดาวพฤหัสที่จะส่งผลในเรือนสุพระมันโชคดีเท่าไหร่แล้วที่พฤหัสอ่ะเป็นคู่มิตรใหญ่เพราะฉะนั้นดึงให้พระอาทิตย์เนี่ยมามาวินาในทางที่ดีคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระทนหันไปในทิศทางที่ดีอ่ะดังนั้นก็อย่าเอาอารมณ์ของพระอาทิตย์มาจับเยอะนะฮะ ถ้าเจ้าวตาทาได้ทิศทางของพระฤหัสที่อยู่ในเรือนสุภะคือปตัตตนิสุภะพันธุสุภะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถึงเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็รักษาหายกลับมาเข้มแข็งแข็งแรงผู้บังคับบัญชาต่างๆที่ต้องจากกันไปลูกพี่ที่ต้องพัดผากจากกันไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยก็มีพลังอํานาจในการช่วยเหลือเจ้าวตาในแบบเบื้องหลังคุณจะต้องคิดว่าคุณจะต้องทําให้อารมณ์ของพระอาทิตย์เนี่ยไม่ขัดขวางดาวพรฤหัสทิศทางชีวิตของชาวลัคนาราศีกันเนี่ย ก็จะดีขึ้นทีนี้เราจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเจาะพื้นดวงการเจาะพื้นดวงเนี่ยการดูดาวพื้นดวงเกิดในเดือนสุภาต้องบอกว่าสำหรับคนที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องดาวพื้นดวงเกิดเลยดาวพื้นดวงเกิดไม่ใช่ดาววันเกิดนะคะถ้าเจ้าอาตาอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดคุณต้องทราบเวลาเกิดที่แน่นอนแล้วคลิกเข้าไปที่ใต้คลิปนี้หรือดูที่โพสต์ปักหมุดอที่คอมเมนต์ปักหมุดที่แอดทิ้งไว้อะนะใต้โพสต์นี้ก็จะมีคําว่ารายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าตาตก็คลิกไปหาไม่เจอก็ไปดูคอมเมนต์ปักหมุดนะคะแล้วฟังรวมสำหรับบางคนอะคลิปนี้จากฉันอยากจะฟังฉันไม่อยากหาดูเลยได้ไม่แอดดูเลยได้ฟังจนจบไปเลยนะคะแล้วค่อยไปเฉลี่ยเกณฑ์ดาวอะไรต่างๆพวกเนี้ยว่าทิศทางเรามันไปเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะไอ้เรื่องนี้เนี่ยมีลางสังเ่าอยู่แล้วว่ามันจะเกิดแอดมาทักพอดี เพราะฉะนั้นระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนี่ก็คือคนที่ฟังโดยไม่รู้ดาวพื้นดวงเกิดแล้วฟังจากราศีเพราะคนฟังจากราศีไม่รู้ดาวพื้นดวงเกิดนะคะทีนี้สําหรับคนที่รู้ดาวพื้นดวงเกิดนะคะฟังแอดดี D. คนที่รู้ฟังดาวพื้นดวงเกิดคุณก็จะรู้เปอร์เซนต์ของดาวเพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์ของดาวมาจากไหนเปอร์เซนต์ของดาวมาจากการที่เจ้าตาให้แอดมินทํานายแม่นขนาดไหนคุณบอกแม่น50%เพราะฉะนั้น50%เนี้ยเป็น100%เเ ในเรือนสุภาหมายถึงแอดพูดถึงดาวใดในเรือนสุภาก็ตามและปรากฏว่าดาวนั้นที่คุณไปหามาปรากฏว่าดาวที่แอดพูดถึงอยู่ในเรือนสุภะกระทบร้อยเปอร์เซนต์ต้องตั้งใจฟังถ้าบอกว่าให้ระวังตั้งรับต้องระวังตั้งรับเลยนะคะเรือนสหัสชักก็เช่นกันนะคะแปดสิบเปอร์เซนต์ดังนั้นต้องฟังเรือนเลงเนี่ยส่วน เรือนอื่นๆที่ไม่ใช้สุภาและไม่ใช้สหัสชาเนี่ยสิบถึงห้าสิบเปอร์เซนนะถ้าอยากรู้เรือนไหนห้นแน่ๆก็เรือนนี้ค่ะเรือนที่มันตีโกนกันก็คือเรือนตนุ50าเรือนปุตตะ50าสนอกนั้นก็อยู่ส0บ0ี่ฟังเอาไว้เป็นความรู้เป็นทิศทางมีปัญหาแล้วแก้ไขทันแต่ว่ามันก็เฉียดเฉียดเจ้าพตาไปน,นั่นแหลฟังเพื่อให้รู้ไว้ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเกิดเท่านั้นเอง ต่อไปนะคะคนที่มีดาวมรุตยูในเรือนสุภานะมรุตยูในเรือนสุภานะคะจะเลื่อนไปไหนมารุตยูในเรือนสุภามักจะเป็นคนที่นิสัยแบบเป็นนิสัยแบบว่าแปลกแตกต่างจากผู้คน สนใจอะไรจะเรียนจนถึงกล่นเลยพิสูจน์จนถึงกล่นไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ศาสนาโหราศาสตร์สิ่งลี้ลับมันต้องมีใครมาบอกฉันจะพิสูจน์ด้วยตัวฉันเองนะคะบางคนก็จะมีเซน์มีสัมผัสที่หกเจ้าตามไม่ค่อยถูกกับญาติโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่เพราะเป็นคนแปลกแปลกไงเป็นคนที่อยากมาบอกให้เชื่ออะไรจะเชื่อด้วยตัวเอง นะคะจะค้นคว้าจะทดลองจะเอาตัวเองไปเทียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบความแปลกใหม่ถ้าทำงานวิจัยเนี่ยโอ้โหถึงกกินนะคะช่วงระยะเวลานี้กระทบกับดาวเจ้าเรือนวีนาแน่าบางคนอาจจะมีเรื่องของการผุนผันพลิกผันตัดสินใจเร็วเกี่ยวกับเรื่องของการไปต่างประเทศโดยไม่ได้วางแผนเอาไว้หรือเดินทางโดยไม่ได้วางแผนเอาไว้นะคะระยะเวลานี้ก็ บางคนถ้าไม่มีคู่ก็ปุบปับฉับพันกับเรื่องของคู่ได้เหมือนกันนะคะหมายถึงว่าอะไปเที่ยวแก้เซงแล้วได้หลับนอนอย่างคาดไม่ถึงคือมีคู่โดยประมาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าบางคนช่วงระยะเวลานี้มีมารตออยู่ตรงนี้แล้วกำลังาจะจัดแต่งงานนะแม้ว่าคู่ครองคนรักจะแ,แบบจะตรงลักษณะเลยคือเป็นผู้ใหญ่เป็นชาวต่างชาติหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ให้ระวังการเอาแต่ใจตัวเองของตนเองในยามนี้หรือว่าความระแวงของตัวเองมากๆในตอนนี้เพราะว่ามันจะทำให้มีปัญหาก่อนที่จะพิธีสมรสจะเกิดขึ้นระวังได้ระวังเลยนะคะส่วนบางคนถ้าอยู่ในแวดวงของการเมืองและการทำงานน่คนแปลกหน้าในระยะเวลานี้ไม่ต้องไปคบมีศัตรูในการทำงานถ้าทำงานเกี่ยวกับการเมือง ก็จะมีคนพยายามทําให้เสียชื่อเสียงอยู่นะคะยิ่งโมโหยิ่งพูดยิ่งพันเงินพลาวันมีปัญหาทันทีเจ้าพอตาในระยะเวลานี้บอกเลยว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านต้องเดินทางตลอดนะคะโชคดีมีพระรหัดทุกเรื่องจะบรรเทาซอบซบลงแก้ปัญหาได้นะ แล้วมักจะไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อกับแม่นะคะมารุตยูอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยต่อไปคนที่มีดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนสุภาอาทิตย์ในเรือนสุภาก็ประมาณกันน่ะแหละคือต้องบอกว่าเจ้าคตามักต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือไปเรียนต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศอ่ะถ้าทําธุรกิจหรือทําอะไรประสบความสําเร็จก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเอง บางคนเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเอาจริงๆพระอาทิตย์ในเรือนนี้แล้วพระที่เป็นเจ้าเรือนวีนาาอยู่เรือนสุภรนะบางคนเบื่อทางโลกนะแต่อาจจะแบบว่ากเกษียณแล้วก็ไปบวชหรือไม่ก็ลาออกก็เกษียณก่อนกําหนดแล้วไปบวชหรือไม่ก็เดินทางไปศึกษาอะไรต่ออะไรของคุณในต่างประเทศนั่นแหละกฎหมายประชญาอักษรศาสตร์จิตวิทยาภาษาต่างประเทศจิตศาสตร์ศาสนาอย่างลึกซึ้งอะ่ะคุณเป็นคนลึกซึ้งอะ่ะนะคะ แอดบอกเลยว่าอาทิตย์กระทบอาทิตย์เนี่ยจะมีอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายถูกนินทาว่าร้ายถูกตรงโน้นตรงนี้นะคะเบื่อหน่ายราําคาญลุงลังแล้วบางทีปล่อยวางเลยบางคนปล่อยวางได้ปล่อยวางไม่อยากได้ชื่อเสียงไม่อยากได้เกียรติยศไม่อยากได้อะไรแล้วหนึ่งทับหนึ่งนะฮะ เอาจริงเจ้าอาตาลักษณะวินาศสุภาพบางคนเป็นหมอเป็นอะไรที่แบบว่ามียศมีตําแหน่งสูงขึ้นนะมีคนกราบไหว้แล้วมีคนไหว้มีคนรักใคร่ละมีคนนับถือละแต่บางทีเบื่อก็มีแต่ดาวแบบนี้นะคะในพื้นดวงเกิดมีอย่างนี้นะส่วนมากก็จะไปเรียนแบบกฎหมายปรชญากษรศาสตร์การต่างประเทศจิตวิทยาหรือเรียนที่มันแบบทํางานเหนื่อยยากช่วยเหลือผู้คนนะเป็นหมอเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรอย่างนะะี้ค่ะ คือเป็นคนที่มีอุดมการสูงส่งอนะหนึ่งหนึ่งอยู่ในเรือนสุภาแต่หนึ่งทับหนึ่งอะมันถูกนินทาว่าร้ายแล้วรู้สึกเหมือนแบบทําดีไม่ได้ดีบางทีมันเลยเบื่อหน่ายไปในทางนั้นนะคะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีพระจันทร์ในเรือนสุภาเป็นมหาอุดด้วยตำแหน่งดาวอย่างนี้นะคะ คล้ายดาวพระอาทิตย์เลยนะก็ค,คือไปในทิศทางเดียวกับพระอาทิตย์เป็นคู้สามีภรรยากันดาวคู้นี้มักจะต้องเดินทางออกจากบ้านเนี่ยดาวจันทร์กระทบกับดาวพระอาทิตย์จันทร์มีลักษณะเป็นมหาอุจจทร์มีลักษณะเป็นดาวลาภะเนี่ยออกจากบ้านไปทํางานไปต่างประเทศไปรุ่งเรืองมีชีวิตอนาคตที่รุ่งเรืองในช่วงระยะเวลานี้แต่ต้องไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดไกลๆบ้านน่ะ เจ้าวตาค่อนข้างเป็นคนคงแก่เรียนนะเอาจริงๆคงแก่เรียนชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบทำในสิ่งที่เป็นสาธารณกุศลดาวสองในเรือนเก้าเป็นมหาอุดคือเป็นมีใจที่สูงส่งอะจริงๆคนที่มีดาวสองอยู่ในเรือนนี้นะต้องบอกว่ามีลูกก็โอ้โหลูกดีอ่ะนะคะต่อให้ลูกดื้อในบทในเบื้องต้นน่ะลูกก็จะดี แล้วบางคนถ้าเกิดแต่งงานแล้วมีลูกแล้วเนี่ยช่วงระยะวานในลูกจะนําพามาซึ่งโชคลาภความสําเร็จเอาเป็นว่าลูกจะทําให้รวยแล้วกันเจ้าชะตานะคะดาวพระจันทร์กระทบกับดาวพระอาทิตย์บางคนในช่วงนี้นะะเกี่ยวพันกับการงานต่างประเทศเยอะเลยแล้วก็ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศ มีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างดีแต่อยากอยากให้เจ้าวาตาเนี่ยอยู่อย่างไม่ฟุ้งเฟอเ้อนะอยู่อย่างธรรมดามันถึงจะได้เพราะมันเป็นวินาศลาบับวินาศสุภะแล้ววินาศสุภะไปเจอดาวลาภาในพื้นดวงเกิดถ้าคุณทำงานต่างประเทศนะมีเงินเดือนเงินเดือนรายไ,ได้หรือคุณทำงานออนไลน์ที่คุณรับเป็นดอลลาร์แล้วมาแปลงเป็นไทยนะ ตรงนี้ถูกถูกฉโลกคุนส่วนต่างประเทศถูกชโลกทำงานลี้ลับลึกลับเป็นหมอดูจะแขนงไหนก็ตามได้จังหวะนี้นะมีไรายได้จากโรงพยาบาลมีไรายได้จากคนเจ็บคนไข้คนมีปัญหาเป็นหมอนวดแก้อาการอะไรก็ช่างเนี่ยได้บางคนทำงานอยู่หน้าคุกนะที่จับกุมคุมขังไงคุณทำทำงานอะไรอะ่ะแบบขายของ หรือคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุมประพฤติอะไรพวกเนี้ก็ช่วงระยะเวลานี้ะเจริญรุ่งเรืองแต่คุณจะต้องรักสง,งบสมถะและสันโดษในะช่วงระยะเวลานี้ไม่อยากจะแตะคําว่าพอเพียงเลยเห็นวิจารณ์กันแต่อาจจะบอกว่าอยู่อย่างพอเพียงรู้ตนเองได้แล้วไม่โลภนะคะอยู่อย่างสมฐานะของตัวเองไม่ฟุ้งเฟ้อนั่นแหละจบนะคะรวยแบบไม่ฟุ้งเฟอ้อทางานแบบไม่ฟุ้งเฟอ้อ อย่างเงี้ยได้เพราะว่าลักษณะของลาภะที่กระทบกับวินาศเนี่ยต้องบอกว่าบางทีมันได้ผลกําไรเยอะแยะนะแต่มันสูญเสียไปทางใดทางหนึ่งอยู่เรื่อยเช่นได้กําไรมาปุ๊บเอาเพื่อนทรยศได้กําไรมาปุ๊บมีเรื่องต้องจ่ายไปจ่ายไปกับพ่อจ่ายไปพ่อเจ็บแม่ป่วยได้กําไรมามากมายและมิสหายหักหลังเนี้ยมันมีเรื่องให้เสียหายอยู่เพราะวินาศก็คือวินาศแอดถึงบอกไงว่า คุณประคับประคองดาววินาทให้ดีเถอะเช่นคุณพอเพียงคุณนิ่งคุณไม่คุยคุณได้อะไรคุณไม่วนเวอคุณไม่โพสบอกคุณซื้อหลุยคุณซื้อนู่นซื้อนี่คุณคุณดูไม่ฟุ้งเฟ้อคุณดูเป็นคนธรรมดาในช่วงระยะเวลานี้อยู่เบื้องหลังอย่างเงียบเงียบประสบความสําเร็จอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบเงียบแล้วคุณจะปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงและส่งพลรืหัสอะให้คุณไม่งั้นระยะเวลานี้พ่อแม่ไม่ป่วยก็ทะเลาะกับพ่อแม่ นะคะด้านร้ายล่ะร้ายสุดๆเลยที่ไม่ใช่อย่างเงี้ยวังว่าเพื่อนบางคนจะนำความเดือดร้อนทุกข์ยากมาสู่เจ้าชะตานะฮะด้วยกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเช่นเขาหนีคดีมาหรือเขาไปฆ่าคนตายมาคุณไม่รู้หรอกเขาอยู่ไกลๆอยู่ดีก็ แวะมาหาก่อค้างสามคืนสี่คืนปรากฏว่าอะไรอ่ะไอ้สามคืนสี่คืนนั้น่ะมาขโมยไปลาบเลยเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานเพื่อนที่ลาบก,กันมากตอนชั้นปฐมมัธยมมหาหลัยตรงเนี้ยอย่าละอย่าวางใจเพราะว่าลาพะแไปว่าเพื่อนเก่าเหมือนกันนะคะ ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารในเรือนสุภาอังคารในเรือนสุภาเป็นปลาแล้วก็เป็นราชาโชคระยะเวลาอันนี้ระวังมีเรื่องของการประทะกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยผู้ใหญ่พัดพลาดจากเป็นจากตายผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนี่แหละมีเกณฑ์ได้มรดกจากผู้ใหญ่นะคะแต่มันมีเกณฑ์เสียหายก่อนไง ช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเจ้าวตาเนี่ยเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนะคะคือเป็นคนอย่างนี้ในพื้นดวงเกิดอยู่แล้วด้วยเพื่อนที่คบกันมาตลอดรอดฝั่งนั่นแหละที่จะทาให้เจ้าวตามีโชคลาภหรือความสําเร็จลักษณะของสหัดช้าเจอกับวินาเนี่ยพระังคารคือสัสชชะใช่ไหมพระที่เป็นวินาเนี่ยช่วงก่อนๆเนี่ยเพื่อนอาจจะดีแต่ช่วงนี้เนะี่ยเพื่อนดีหายยาก ต้องเป็นเพื่อนไกลเพื่อนที่คบกันมานานอยู่ใกล้ๆเนี่ยคิดกดทรยศไม่ซื้อตรงโกหกกะลอนปิ้นปั้นหลอกลวงเจ้าชะตาเนี่ยไม่ได้พลาดกับคนแปลกหน้านะพลาดกับคนที่ไว้ใจเพื่อนฝูงสร้างความทุกข์ใจให้นะคะการเดินทางในระยะใกล้แม้จะเป็นการเดินทางในแบบว่าไปทำงานอะไรก็ต้องระวังนะช่วงเนี้ยพระอาทิตย์อยู่อย่างนี้ดูดีๆ เพราะฉะนั <laughs> ้นสหัสชะสถิตพบดนวินาอ่ะเป็นเพื่อนกับแอดก็รอดเหมือนกันนะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกับนักโหราศาสตร์เนี่ยดีเพื่อนจะช่วยคลายทุกข์ให้นะคะหนึ่งละเป็นเพื่อนกับนักกฎหมายก็ดีเป็นเพื่อนกับหมอพยาบาลอะไรเงี้ยถ้าคุณมีเนี่ยก็ดีมันไม่ได้เดือดร้อนมากด้านดีคือเพื่อนจะช่วยเหลือกันนะคะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า เพื่อนสนิทอ่ะบางคนกำลังเริ่มพูดคุยกันเลยอยู่ดีๆก็ย้ายนะคะอยู่ดีๆก็ย,าย้นะะยยายไปต่างทินต่างแดนต่างประเทศอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยคะแต่ไม่ได้หมายถึงเขาจะตายนะส่วนมากมันจะเป็นจากเป็นมากกว่าอยู่ไกลกันยอะไรเงี้ยนะต่อไปสำหรับคนที่มีพระพุทธค่ะ พระพุธเป็นเจ้าเรือนการงานและเป็นเจ้าเรือนตันนูรักษอยู่ในเรือนสุภะอาก็อยู่นะพระพุธเนี่ยอยู่ในเรือนเก้าถ้าไม่เกิดวันพุธก็ไม่ค่อยปากเสียแต่ถ้าเกิดวันพุธนี่ก็ลําบากนิดนึงคนอื่นเนี่ยเจ้าตาพูดดีเขาก็คิดว่าคุณพูดไม่ดีเพราะเป็นพินทุบาทไงคุณพยายามบอกเขาในเรื่องดีเขาก็จะฟังคุณไปอีกเรื่องหนึง่งสำหรับคนเกิดวันพุธนะ ตัวเจ้าชตาเนี่ยดาวพระพุทธสถิตยอยู่ในเรือนสุภพะเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่อยู่ในในถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์พินทุบาทคือไม่ได้เกิดวันพุธเนี่ยเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับกเรื่องการพูดการเจราจาได้ด้วยแต่ถ้าเกิดอยู่ในวันพุธเนี่ยการพูดการเจราจาอาจจะต้องระมัดระวังไม่งั้นก็ไปพินทนายเพราะสามารถที่จะปรับพลิกแพลงในเรื่องของการพูดได้ พบเรือนที่เก้าเนี่ยมีพระพุทธอยู่แล้วพระฤหัสมาเนี่ยต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าอตาอาจจะเดินทางไปศึกษาต่อต่อตางประเทศหรือไปเรียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีพาณิชย์รัฐศาสตร์นะคะตัวเจ้าอตาเนี่ยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดเนี่ยมันเข้ามาพราะไปเจอกับดาวพระฤหัสแล้วมันเป็นคู่วิชาการกัน เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยตำแหน่งที่ดีของพระพุทธคู่ท่านน้ำมันจะรื่นไหลในเรื่องของการเดินทางไกลาการไปศึกษาเพิ่มการไปต่างประเทศการไปอบรมเหล่านี้ล้วนเอามาเพิ่มวิทยาฐานนะให้คุณได้เงินเดือนเพิ่มทั้งสิน้นนะคะก็ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าตาก,ก็ต้องระมัดระวังคำพูดการคอมเมนต์การอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณเกิดวันพุธนะ จะทําให้เกิดเรื่องของกฎหมายสุภาพแปลว,ว่ากฎหมายได้นะคะแล้ววีนาตคือพาซวยได้คําพูดไปคอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าเจ้าของเพจเขาฟ้องเฉยคุณอ่าคิดนะคะว่าคุณเม้นอยู่ในมุมหนึ่งของโลกใบนี้แล้วเขาตามไม่เจอนะยิ่งอยู่ไกลยิ่งสวยนะสมมุติว่าคุณอยู่สุงไงโกลกแล้วเขาอยู่กรุงเทพเขาฟ้องที่กรุงเทพเขาแจ้งเดินทางนะคะตานุสุภาพเลยพาสวยได้นะ ตนุสุภาหมายถึงเจ้าวตาเนี่ยเจอกับเรื่องของกฎหมายได้เพราะมันไปเจออะไรไปเจอวินาศด้วยเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้ทําตัวให้เป็นตนุสุภาคือเป็นคนที่วางตัวดีมีจิตใจประเสริฐมีคําพูดที่ดีไม่ว่าจะเกิดพูดหรือไม่พูดนะมีความคิดที่ดีไม่เบียดบังใครด้วยคําพูดไม่เบียดบังใครด้วยการผิดิีธธรรมแล้วเจ้าวตาจะประสบความสําเร็จมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีความยุติธรรมมีคนนับหน้าถือตา นะแล้วก็จริงๆมาพูดดเดือนนี้ก็คือเจ้าวตาชอบช่วยเหลือผู้คนดังนั้นก็พยายามทำนะฮะวินาศมากระทบพุทธเนี่ยทำให้มันถูกต้องอย่างที่แอดมินบอกความวินาศมันก็จะไม่เกิดนะคะมันก็จะเกิดเรื่องของชื่อเสียงหรือกความสำเร็จในเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่างๆนะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพหั คนที่มีดาวพฤหัสในเรือนสุภะระก็จัดว่าเด็ดนะพฤหัสในเรือนสุภาเนี่ย,พเ,เ,ยเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยจะเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าธนูเกณฑ์นะคะเพราะพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนราศีธนูอยู่ในสุภาคือธนูเกณฑ์ให้คุณในเรื่องของ การประสบความสําเร็จในแบบตําแหน่งใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยคือในพื้นดวงเกิดจะเป็นผู้ที่มีความรู้ศึกษาอะไรก็จะแตกฉานเป็นคือบางทีก็จะศึกษาจนกระทั่งได้เป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งขันนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าเกิดมาแบบบุญญาธิการและวาสนาดีนะคะพระรืหัดในตําแหน่งนี้ทีนี้พร,รหัสเนี่ยจะทําให้เจ้าตา เป็นคนที่สนใจในเรื่องของศาสนาด้วยนะคะชอบทำบุญสนใจการนั่งสมาธินะแล้วอยู่ในรันสูผาด้วยไงประกอบคุณงามความดีมีคนเคารพนับถือเนี่ยอันนี้คือในพื้นดวงเกิดแล้วเจ้าพาตาเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อพระฤหัสมาเจอกับดาวเจ้าเรือนวีนาศเกิดการเปลี่ยนแปลงคือบางทีอาจจะเป็นคนที่ เป็นเป็นคนที่ไม่ไม่ได้พัฒนาชีวิตเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรเลยจังหวะนี้วินาทเข้ามาเนี่ยพาเจ้าวตาเปลี่ยนแปลงไปแบบใช้ชีวิตในสมัยใหม่อยู่กับคนรุ่นใหม่ศึกษาคนรุ่นใหม่สามารถทํามาหาก,กินในช่วงระยะเวลานี้แบบทันสมัยแล้วก็ประสบความสําเร็จได้รับตําแหน่งนะที่สูงๆคือมันเกี่ยวกับเรื่องของการพลิกดวงชะตาวินาทเข้ามาพลิก บางคนพลิกในแบบว่าเดินทางไปต่างถินต่างแดน,นต่างประเทศแล้วไปลงมือทําในอะไรต่างๆที่ไม่เคยทําเลยนะคะเจ้าชะตาเนี่ยช่วงเนี้ยถ้าไปเรียนบางคนไปเรียนเศรษฐกิจก,ษษษการเงินการธนาคารการตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศมันจะช่วยอ่ะพระฤหัตเรือนนี้มันจะช่วยผ่อนเบาบรรเทาในหลายๆเรื่องแม้กระทั่งความวินาศด,ด้วยนะคะแล้วพระฤหัตนเ,นเรือนนี้กับพระอาทิตย์เนี่ย เขาจะส่งผลถึงดาวตานุลักษ์ดาวเรือนปุตตะเดินตนุลักษ์เพราะฉะนั้นยิ่งทันสมัยมากขึ้นยิ่งสนใจในเทคโนโลยีมากขึ้นเจ้าตาประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะพรหัดทับพะรือหัด,รรหดก็จะได้พบผู้ใหญ่ดีได้รถได้บ้านได้ที่ได้คู่ที่ดี นะคะส่วนคนมีคู่อยู่แล้วก็อย่างที่แอดมินหมอกราหูเล็งอยู่นะคะการที่ราหูเลง็งและดาวเจ้าเรือนมรณะกุมเนี่ยอาจจะคู่ครองคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือช่วงระยะเวลาเนี้ยตัวเจ้าคตาเนี่ยเอาเงินเอวทอง,องคู่ครองคนรักมาลงทุนทำอะไรแต่มันยังไม่ได้คืนทุนไม่ถึงกับเสียหายแต่ยังไม่ได้คืนทุนไม่งั้นร่วมกันทำอะไร บางอย่างบางคนก็ไปเที่ยวนะคะเพราะมันมีมันมีเกณฑ์ร่วมกันคู่ครองคนรักของเจ้าตาเนี่ยเป็นดาวพฤหัสนะคะเพราะฉะนั้นปัตนีเนี่ยไปอยู่ในเรือนสุภาคือเมืองนอกละตัวเจ้าตาอยู่ในเรือนมรณะก็เมืองนอกเหมือนกันลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ไปเที่ยวต่างประเทศกับคู่ครองคนรักนะคะเงินทองกับคู่ครองคนรักออกและเพราะว่าประสุกอยู่ในเรือนมรณะด้วยก็ได้นะเห็นไหม แต่มันก็มีเนี่ยิงิ่งงังง้างงงงงงแงงทะเลาะเปาะแปะกันไปนะคะอย่าให้อารมณ์พาไปจนเตลิดเปิดเปิงละกันจนทะเลาะแบบลงไม้ลงมืออย่าทำอย่างนั้นนะคะเพราะว่าพระอังคารเนี่ยเล่งดวงชะตาอยู่ก็แถมให้หน่อยอะแล้วก็ราศีกันคทุกคนฟังยาวมาตรงถึงตรงนี้นะคะการที่พระอังคารเล่งลัคนาเนี่ยเจ้าชะตาจะ เป็นคนปากอย่างใจอย่างนะอยากได้อย่างหนึ่งแต่ไม่พูดเพราะฉะนั้นคนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคู่ครองเนี่ยไม่รู้ก็ถามเป็นอะไรไม่เป็นอยากกินอะไรอะไรก็ได้อย่างเงี้ยและเป็นคนที่ไม่ชอบต่อสู้อะไรก็ตามเพื่อให้ตัวเองได้อะเหนื่อยเหลือเกินไม่อยากสู้แล้วอะไรเงี้ยปกติพังคานเป็นอะไรคะกล้าแข็งขยันมีปฏิพาณดีกระชับกระเฉง แต่พอมาอยู่ตรงนี้กลายเป็นว่าเรื่อยๆเฉยๆไม่ยอมพูดให้ตรงกับความคิดเพราะว่ามันเล็งลักนาไงนะคะแล้วก็ช่วงระยะเ,เวลานี้เป็นไงรู้ไหมคะชอบเอาความทุกข์ความร้อนของคนอื่นเข้ามาหาตัวเองเป็นห่วงกังวลกลัวเขาจะอย่างนู้นกลัวจะก็จะอย่างนี้ไม่ช่วยตัวเองอะไปช่วยคนอื่นประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวัง ระวังนิสัยใจคอของตัวเองประมาณนี้นะคะแต่ว่าด้วยความปรือหัดทับปรือหัดระรอะแอดว่าเนี่ยเจ้าชะตาจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีแหละในช่วงระยะเวลานี้แล้วเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทายดีเนี่ยด้วยดาวแบบเนี้ยก็คือได้ไปเที่ยวกันได้เดินทางไกลได้ทำอะไรร่วมกันนะคะ ถ้าเกิดว่าคู่ครองคนรักไม่มีเรื่องของการเดินทางไกลนะลัคนาราศีสิสงห์ต้องดูแลเขาเขาอาจจะมีเกณฑ์ก็เรียกว่าคนรักนะที่ยังไม่ได้แต่งงานอันนี้คนรักที่ยังไม่ได้แต่งงานมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะที่นอกอันนี้คือนอกเหนือจากดาวพฤหัสทับก,ก,ก็คือดาวรวมดาวรวมนะคะถึงบอกให้ฟังทั่วไปไงบางทีแอดนึกอะไรได้ก็พูดนะคะ ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระสุขอยู่ในเรือนสุขพระสุขในเรือนสุขพระนี่ต้องบอกเลยว่าก็ไม่ได้แพ้ความดีก็ไม่ได้แพ้ดาวพระฤหัสสุขในเรือนสุขพระเนี่ยเติบโตมาจะต้องได้ยศได้ลาภได้เกียรติยศและดำเนินชีวิตในแบบเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีคนนับถือ เจ้าชะตาค่อนข้างศรัทธาในเรื่องของศาสนาและบางคนเนี่ยอุทิศตัวเองให้แก่ศาสนาเลยและจะเป็นคนที่มีดาวบุญหล,ล่อเลี้ยงตลอดเวลามีความสุขสบายอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวจะเป็นครอบครัวอายุยืนนะคะแม้ว่าช่วงระยะเวลานี้ดาววินาศเข้ามันอาจจะกระทบหน่อยคือมันมีเรื่องของพ่อแม่พี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยจากเป็นจากตายก็ตอนพระอาทิตย์เข้านี่แหละ ดังนั้นต้องมีความดูแลพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เพราะว่าสุขกับอาทิตย์เนี่ยเป็นกู้สมพลกันดาวสุขเนี่ยพบเจอกับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นวินาสุภาอย่างหนึ่งที่จะเตือนแล้วก็ไม่ควรทำเลยอันนี้เป็นบางคนนะที่องศามันโดนจริงๆและจังหวะชีวิตมันโดนจริงๆสําสำหรับคนที่มีพระสุขตรงนี้ระวังมีความสัมพันธ์กับภรรยาหรือสามีของครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่ที่คุณนับถือนะ ในกรณีดาวสุกเป็นนิดด้วยเนี่ยโหระวังมากๆคุณมีสองทางเลยนะอจะบอกหนึ่งพระที่จะพาคุณไปเหลวไหลเหลวแหลกอย่างที่แอดมินบอกเนี่ยไปมีสัมพันธ์กับคู่ครองของคนที่คุณนับถือกับสองนะช่วงระยะเวลานี้ถ้าไม่ทำเรื่องนี้ ช่วงระยะเวลานี้กลายเป็นประสบความสำเร็จอย่างสูงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองและคู่ครองคนรักกับคุณทำงานร่วมกันแล้วเกิดความร่ำรวยอย่างคาดไม่ถึงถ้าไม่มีคู่ครองก็คนที่ร่วมทุนร่วมหุ้นคนที่ทําร่วมกับคุณเสมออาจจะเป็นคุณแม่กับคุณแม่นั่นแหละระยะเวลานี้เก็บเงินเก็บทองอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อสถิตยอยู่ในลัก,ลกษณะดีแต่ไปเกี่ยวพันกับดาววินาศสิ่งที่ระวังคือเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ระวังคือเรื่องของความหมกมุ่นในกรมลมจนไม่รู้ถูกรู้ผิดถ้าเกิดควบคุมตรงนี้ได้ควบคุมดาววินาศได้และมีประสขอยู่ จะสมหวังในเรื่องความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองแน่นอนนะคะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระเสาเสาในเรือนสุภพระนะคบเป็นมหาจักรเพราะฉะนั้นพระเสาเป็นเจ้าเรือนปุตตะลักษณะของเสาในภพเรือนนี้ ถ้าอยู่เดี่ยวเนี่ยนะดีมากๆนะเจ้าวาตาจะมีพี่น้องรักใครจะมีคนนั้นคนนี้ที่แบบว่าช่วยบำรุงดูแลพอเข้าสู่อายุวัยกลางคนจะประสบความสำเร็จมีอำนาจวาสนาสูงนะถ้าอยู่เดียวแต่ถ้าไปกลุ่มร่วมกับถ้าพระเสาของคุณในพื้นดวงเกิดนะฮะไปกลุ่มร่วมกับดาวังคารเนี้ยดาวราหูเนี้ยนะคะ บอกเลยว่าลำบากหน่อยไม่ค่อยถูกกับพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องลูกหลานพูดกับใครก็ไม่ค่อยจะถูกกับเขานะคะขัดแย้งนะแต่ถ้ามีดาวเดียวแล้วตั้งรับพอือขหัดกับพอาทิตย์เนี่ยถือว่าดีเป็นมหาจักรด้วย ก็จะเกิดเรื่องของความสําเร็จในภพชาตินี้แหละนะ,ะนคะบุคคลหมอจะสําเร็จชาติไหนชาตินี้แหละค่ะโดยเฉพาะเมื่อวัยเกิน45เกิน50าสิบเจ้าชะตานี่ต้องบอกว่าช่วงนี้เสาในเดือนที่ 9. เจอกับวินาามีเรื่องของการออกเดินทางไปทําธุรกิจหรือไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือว่าไม่ค่อยได้อยู่พัด p า a กับ พ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องเพราะว่าต้องเดินทางไปทํางานไงประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จค่ะนะคะถ้าถ้าถ,ถ้าเปลี่ยนแปลงการทํางานถ้าเดินทางถ้าไปเรียนต่างประเทศหรือไปอยู่ไกลบ้านคนที่มีเสาในภพดอนที่เด้าเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีความรู้ในแบบถึงกึ่นน่ะรู้แจ้งเห็นจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นความรู้ที่ไม่ต้องรู้ในโรงเรียนอะ่ะมันเป็นความถนัดจากบุพกรรมเดิมอะ่ะจากชาติก่อนคือมีความเก่งหรือแบบเด็กบางคนเกิดมาแล้วปรากฏว่าท่องจําอะไรก็ไม่รู้สลีละแบบที่หมอพยาบาลเขาเรียนกันเห็นไหมคะมันเหมือนกับสัญญากเก่าทําให้เขาจําแม่นก็เป็นเสามหาจักรในเรือนสุภาได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะคะเจ้า,าตาเนี่ย ถ้าสาวมีลักษณะอย่างนี้ก็คือลูกบุตรหลานบริวารเนี่ยของเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นเด็กอย่างที่แอดมินบอกอะ่ะก็คือมีความรู้ความสามารถในแบบการท่องจำแล้วก็มักจะได้ไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศด้วยนะคะ จังหวะนี้เนี่ยเสาเจอกับวินาศเสาเป็นเจ้าเรือนบุตรตะแล้วก็เจอกับวินาศสุขาเนี่ยบุตรหลานบริวารเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแต่ก็ต้องให้ระวังเพราะวินาศก็คือวินาศระวังว่าต่างประเทศเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นที่จับกลุ่มคุมขังถ้าเขาเกเรเกร็เก,กมะเรกติดยงติดยานะคะอันนี้ต้องระวังมันมีมรรตยูร่วมเจ้าตาประคับประคองละกันเพราะหลายๆเรื่องมันจะกระทบกับเจ้าตานะคะ โชคดีมันมีพระฤหัดอยู่แอดว่าประคับประคองกันทันเตือนกันทันอยู่นะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระราหูในเรือนสุภพระคนที่มีดาวราหูในเรือนสุภพระนะคะตําแหน่งเนี่ยเป็นนิดเมื่อตําแหน่งเป็นนิดเนี่ยจะทําให้เจ้า,าตาเนี่ยอุปนิสัยก็ค่อนข้างเกเร,รแล้วก็ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ ก็ราหูเป็นเจ้าเรือนอริไงนะคะบางทีก็ชอบการเสี่ยงโชคอบายามุกอะไรอย่างเงี้ยระยะเวลานี้อาจจะอยู่ดีดีก็เบื่อเบื่อความเกเรเก็กเปะเหล็กของตัวเองนะคะไม่เอาแล้วฉันจะเปลี่ยนตัวเองราหูไปเจอกับวินาศนะคะบางทีก็เจอเรื่องกระทบร้ายแรงอย่างคุณแพทยอย่างเงี้ย ติดคุกติดตารางไปแล้วออกมาแบบดีเด่นเลยก็คือราหูอยู่ในภพเรือนสุขภัตเจวินาเนี่ยจังหวะที่เขาติดคุกติดตารางไปก็คือเรื่องนี้นะคะเรื่องไปชอบเรื่องการพาน,านันไปชอบเรื่องอบายามุกไปชอบเรื่องยาเสพติดอย่างเงี้ยและลุ่มหลงมัวเมาในอะไรไปจนกระทั่งแบบมีปัญหาต้องสะดุดเจอต่อเจอปัญหาใหญ่ในช่วงนี้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณโดนไปตั้งแต่ราหูรอบก่อนละ รอบนี้ก็คุณก็เป็นเทาเบาบางพาะคุณรู้นะคะตําแหน่งราหูที่เป็นนิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตานะคะหามิดแท้ไม่ค่อยได้ช่วงนี้นะมีคนนินทาว่าร้ายหรือผู้ใหญ่ก็ก็ไม่ชอบเจ้าวตาถ้าเจ้าวตาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนระยะเวลานี้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย โดยเฉพาะโรคติดต่อแบบโควิดหรือเรื่องของความอ้วนนะคะต้องดูแลตัวเองนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกตนะเรือนสุภพ้ะสำคัญมากเลยเจ้าพตาเป็นพี่เป็นเป็นที่รักใคร่ชอบพอนับถือของผู้คนในระยะเวลานี้นะคะ เกตกับอาทิตย์เนี่ยแอดบอกเลยว่าสร้างบารมีเสริมอำนาจมีผู้ใหญ่แม้แต่ผู้ใหญ่ยังยอมนะคะตัวเจ้าวตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้อาจจะพบเจอเขาเรียกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าในแบบที่ไปพบเจอต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะไม่ใช่พบเจอในเมืองไทยแบบอาจจะไปจาริกสแสวงบุญอยากจะไปอินเดียอยากจะไปนูน่นนี่มีโอกาสหรือไม่ก็ไปเที่ยววัด เก้าจังหวัดไรของคุณเป็นทัวอย่างเงี้ยคุณก็จะไปเจอพระผู้ใหญ่ที่คุณไหวกราบเต็มไม้เต็มมือแอดบอกนิดนึงนะเก๋จเจอพระอาทิตย์แต่พระอาทิตย์ในฐานะวินาศเนี่ยถ้ามีเรื่องสร้างเวรสร้างกรรมอย่าทำนะผลกระทบจะยิ่งมากแต่ถ้ามีเรื่องของสร้างบุญหนุนบุญนะผลกระทบมากเช่นกัน ตัวเจ้าอตานะคะลักษณะของเทพพระเกศสถิตยอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในแดนสวรรค์นะทำบาปไม่ขึ้นหรอกแต่ถ้าเกิดดื้อดึงที่จะทำผลก็หนักกว่าการทำบาปปกติเช่นกันถ้าอยากทำบุญถ้าอยากบริจาคโลหิตในช่วงระยะเวลานี้ผลก็มากกว่าปกติบางคนก็ได้รับของมีค่าทางจิตใจวัตถุมงคล หรือพระดีนะคะได้พบเจอคาราวาดัดดีพระดีมีจังหวะเดินทางไกลมีจังหวะพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกกิจกรรมทุกการงานที่ทำในระยะเวลานี้นะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนก็ทำงานไกลกว่าเดิมบางคนก็ไปทำงานต่าง สาขาต่างจังหวัดต้องเดินทางไกลกว่าเดิมเลยระยะเวลานี้ก็ผู้ใหญ่ก็ช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเพียงแต่ว่าคุณก็ยังได้ในตำแหน่งที่คุณไม่ไม่สมใจนะคะคุณต้องรอให้พระฤหัตเนี่ยขยับเข้าสู่ภพเรือนกับหมาก่อนแม้จะเป็นปลาเนี่ยแต่มองว่าถ้าถือศีลมีมีลักษณะของคนที่ ไม่ได้ทำงานแบบทุจริตนะตอนพระฤหัสเป็นปะเนี่ยมันจะมีเล่เหลี่ยมมันจะมีความคิดอ่านต่างๆเยอะแยะแต่ว่ามันก็ส่งผลดีกับเจ้าาตาได้นะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาและราศีกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเรือนสุภาและดาวที่ขยับเข้าสู่ภพเรือนสุภะฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นข้อดี ในการจะฟังคําทำนายและมีการแก้ไขชีวิตโดยไม่ต้องไปมูเตลูหรือไปทําพิธีแก้กรรมอะไรต่างๆแอดขอความกรุณาให้เจ้าชะตาช่วยแชร์ไปให้กัลยาณมิตรของคุณเพราะบางทีหลายๆคนก็จะมาคอมเมนต์นะคะว่าทําไมเพิ่งมาเจอช่องแอดมินที่มีหลักการที่ว่าไม่งมงายบางเรื่องเนี่ยเขาตัดสินใจทําไปแล้วมันพลาดมันผิดม,นนมันนุ่นมันนี่อะไรยเงี้ยแอดถึงบอกไงทุกวันเนี้ย ยูทู e เอวยเฟซบ o ๊กเอวยปิดการมองเห็นเยอะแยะเลยดังนั้นสร้างบุพกรรมร่วมกับแอดนะคะช่วยเหลือคนที่คุณรักด้วยช่วยคนที่มีบุพกรรมสัมพันธ์กับแอดด้วยช่วยแชร์คลิปของแอดออกไปเพื่อเป็นประโยชน์กับกะะาลยานมิตรของคุณนะฮะขอบพระคุณมากๆที่สนับสนุนทั้งซุปเปอร์ตงทั้งสมัครสมาชิกช่องทั้งตามไปคุยกันที่ในเพจขอบพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ